สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่ตุ๊กบางปะอินหลังจากห่างเหินไปนานโหนานเป็นเดือนต่างคนต่างไม่ว่างใช่ต่างคนต่างมีภารกิจใช่ใช่พี่ตุ๊กวันนี้เราจะมาเปิดตำนานตะกรุดวัดกษัตริย์ตากษัตริย์ตามันยังไงตะกรุดวัดกษัตริย์ตานี่เป็นตะกรุดที่ผมว่าเป็นตะกรุดดังที่สุดในเมืองอโยธยานะตะกรุดเนี่ยเพราะว่าวัดกษัตริย์ตานี่วัดกษัตริย์ตานี่วัดกษัตริย์ตานี่เป็นวัดที่ไม่ถูกพม่าทำลายเพราะอะไรเพราะมีเป็นข้าพม่าแล้ววัดนี้มีโบราณสถานที่สมบูรณ์ครับมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ครับเนี่ยแล้วเจ้าอาวาสที่เก่งที่ทำตะกรุดที่ดังที่สุดคือหลวงปู่เทียมหลวงปู่เทียมกษัตริย์ตานะครับคือวัดแห่งนี้ต้องขอบคุณพม่านะครับที่มาตั้งค่ายไว้ก็ประมาณนั้นเพราะว่าถ้าไม่ตั้งค่ายไว้เรียบแล้วก็วัดเนี่ยอย่างพระเทียมเนี่ยพระครูพระเทียมเนี่ยท่านดังตะกรุดเหรียญท่านก็ไม่แพงเหรียญไม่แพงเหรอเหรียญก็อยู่ประมาณ10,000แต่ตะกรุดนี่แพงกว่าธรรมดาเนี่ยตะกรุดจะต้องแพงถูกกว่าเหรียญเหรียญแพงกว่าแต่ว่าวัดกษัตริย์ตาเนี่ยตะกรุดแพงกว่าเหรียญเท่าไหร่ประมาณตะกรุดอย่างสีมหาอำนาจเนี่ย20,000ขึ้นน่ะสีมหาอำนาจรัตนมาลาแล้วก็ตะกรุดมหาระงับครับแล้วก็ตะกรุดจักรพรรดิจักรพรรดิมาลาแล้วก็มหาระงับฉบับพิสดารโหดอกขนาดนี้ไปหัวคนได้เลยเดี๋ยวพี่ส่งรูปให้หน่อยในเน็ตก็มีในเน็ตเดี๋ยวผมเจอของปลอมมีไหมของปลอมมีเพียบนี่คนทำของปลอมมาเพียบคุณในเทพรู้จักเฮ้ยรู้จักเฮ้ยหมอม้าพี่วินัยก็รู้จักโอเคเดี๋ยวบอกแค่นี้พอเดี๋ยวเขาด่าพี่ตุ๊กตะกรุดหลวงปู่เทียมเนี่ยเจ๋งด้านไหนโหคงกระพันคงกระพันตีรันฟันแทงไม่เข้ามันดอกขนาดนี้มั้งตีรันฟันแทงก็อย่าไปเข้ามาดอกมันขนาดนี้ก็ฟันไม่เข้าดิดอกมันใหญ่อันนี้เทวมหาลังคับฉบับพิสดารเนี่ยเขาไว้ในบ้านเขาการพูดผีพิสานเวลาเทศสะพายเนี่ยก็จะสะพายเป็นสะพายแน่งใช่ไหมแล้วก็รัตนมาลาก็ก้าวดอกเขาก็แขวนคอสีมหาอำนาจก็แขวนเอวใช่ไหมแล้วก็สีมหาอำนาจแล้วก็มหาลังคับมหาละรวยพวกเนี้ยก็แขวนเอวหมดมีทุกฝีมือการทำปลอมแล้วก็ยอดการใจบิดกฝีมือการทำปลอมดีไหมโอ้ณปัจจุบันดีนะถ้ากูหลวงพ่อเทียมเนี่ยจะมีทั้งแบบลงรักกับลงวานิชถูกไหมครับลงรักก็คือยกต้นเลยรักแดงแป๊บเลยนะสมัยก่อนเนี่ยตะกรุดไม่แพงเวลาตะกรุดลงรักล่ะเวลาได้มาก็จะตัดกันแล้วขายโยกไปสำนักอื่นขายวัดบางกระพร้อมโอ้ได้ราคากว่าได้ราคากว่าจำไว้นะครับกระตุดวัดกระตัดตาเนี่ยตัดสีมหาอำนาจถ้าสมมติจะตัดถ้าลงรักถ้าลงรักแดงเนี่ยจะตัดย้ายวัดเลยอ้าวก็เมื่อก่อนวัดบางกระพร้อมก็แพงกว่าตะกรุดหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมแพงกว่าแพงกว่าเขาก็ตัดตัดแต่ก็ใช้ก็มีพุทธคุณนะย้ายวัดแต่พุทธคุณเหมือนเดิมโอ้เหมือนเดิมเขาย้ายวัดเพื่อราคาใช่ถ้าอยู่วัดนี้ราคาปกติก็ราคามันจะถูกไงแต่ตอนนี้ตัดไม่ได้แล้วทำไมมันแพงแล้วฝีมือทำปลอมขนาดไหนที่ลุงก็บาดคอไหมไม่บาดนะถ้าคุณดูวันนี้ดีๆไม่บาดไม่บาดคอไม่บาดคอยังห่างไกลยังไกลที่ลุงบอกว่าเจอยันที่วัดกษัตริย์ตาเนี่ยเจอไว้ที่ไหนคือผมไม่เคยเปิดเผยให้รายการไหนนะแล้วมีอาจารย์แขกถามผมหลายรอบแล้วแล้วก็ผมก็ไม่ยอมบอกเขาว่าอาจารย์แขกดูอยู่หรือเปล่าถ้าดูอยู่นี่จะเปิดมาดูเองวัดกษัตริย์ตาเนี่ยมีวิหารหลังเนี้ยศาลาหลังเนี้ยตรงเนี้ยตรงแท้งน้ำเนี่ยเขาเรียกวิหาร9ห้องหรืออะไรเนี่ยให้ดูตรงประตูทางประตูหน้า2บานประตูหลัง2บานเนี่ยอีตรงนมอกเรานะนมอกเรานะนมอกเราเนี่ยประมาณสายตาเราพอดีนมนี่มันจะมีโนเราเป็นรูปแค่อกเราที่ราดอ่ะสี่เหลี่ยมเป็นมุมนั่นแหละมันจะมียันอยู่4ตัวตรงนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนั้นไปดูเราเองไปดูเองแต่ก็ธรรมดาเนี่ยผมถ้าไม่ให้คุณรายการกรุงเทพผมไม่เปิดเผยนะอันนี้คือว่าถือเป็นสมบัติของคนอยุธยานะเอ้าก็ไปอยู่วัดกษัตริย์มันไม่ได้อยู่โคราชนี่ถูกเปล่าครับแล้วยันตัวนี้มันมีแสงรับวัดประดุงวัดประดุงประดูทรงธรรมนู่นใช้ไปด้วยเอาไปใช้ด้วยวัดกษัตริย์เขาก็เรียนมาจากวัดประดุงทรงธรรมแล้วยันเนี้ยเขาสลักไว้อาจารย์เทียมเคยพูดว่ากูเกิดมากูเห็นแล้วคือถ้าใครมาเรียนเอาวิชานี้ไปเอาไปใช้ก็น่าจะใช้ได้คิดว่าในตระกูลนั้นมียันนี้น่าจะมียันนี้ครับของวัดกษัตริย์นะครับเหรียญรุ่นหลังหรือตะกรุดรุ่นหลังดังไหมตะกรุดรุ่นหลังของวัดกษัตริย์ตาก็หลังก็จันเทียมไปก็เงียบ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 เขามีสร้างย้อนยุคอะไรไหมหรือไม่เงียบเชียบเงียบเรียนล้อแม็กเนี่ยเรียนล้อแม็กเนี่ยตอนนี้ผมให้ลูกสาวผมแฝงพี่มนตรีประภัยพันธ์ไล่ผมฟังเรียกผมก็เฉยๆกับจันเทียมนะพี่มนตรีประภัยเขาบอกอะไรว่า
ขาบอกลูกเขาอ่ะเขาแหวนเหรียญให้แฟนแหวนเหรียญล้อแม็กตอนนี้ลูกเขาโตเป็นหนุ่มแล้วเขาบอกตอนเด็กมันไปเล่นน้ำแอบเล่นน้ำตกน้ำไม่ตกน้ำไม่จมแล้วเออจมสิไปโทษ ดีไม่ตายเอาแล้วเขาบอกว่ามันกำลังแบบทะลึ่งขึ้นมามันบอกว่ามีพระแก่ๆมาดึงมันขึ้นจากน้ำแล้วพระแก่ก็หายไปคุณไปถามพี่มนตรีประภัยพันธ์ได้นะพี่มนตรีประภัยพันธ์ทำอะไรอยู่ก็เป็นเซียนพระอ่ะอยู่ที่หน้าวังอ่ะอยู่หน้าวังอ่ะเป็นเซียนใหญ่อยู่หน้าวังอ่ะพี่มนตรีประภัยพันธ์อ่ะนี่คือเหรียญล้อแม็กประสบการณ์เหรียญล้อแม็กเฮ้ยพี่ในวัดในยุทธยามีตะกรุดวัดไหนไหมตะกรุดที่ผมว่าเชื่อขนมกินได้ที่ว่าชัดเจนนะตะกรุดที่แบบเชื่อขนมชัดอยุธยาที่ว่าเชื่อขนมก็กินเลยนะว่าสัตตาเนี่ยมีวัดอื่นไหมผมไม่ใช้อ่ะมีวันคือหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออันนั้นแพงกว่าวัดสตาอีกอ้าวเฮ้ยทำไมไม่ค่อยมีคนรู้จักดูแพงเลยแพงเหรอแปลกพระยุทธยาเนี่ยตะกรุดแพงเหรียญถูกตะกรุดแพงตะกรุดพ่อนอเนี่ยสวยๆนี่ดองคงเก็บหมื่นแล้วนะตอนนี้ครับแต่เหรียญก็ยังรุ่นแรกก็หมื่นนึงหมื่นเหรียญแค่นั้นพี่ต้องโฆษณากลุ่มพี่หน่อยก็กลุ่มผมเนี่ยก็โยธยาผมจะโฆษณาให้ทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะกระตุ้นกระตุ้นแล้วแต่ก่อนกระตุ้นกระตุ้นกระตุ้นยิ้วเหี่ยว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 คือตอนนี้กลุ่มโยยากรุ๊ปเนี่ยตั้งเขาออกเทปคุณไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับแฟนเพจเนี่ยดีขึ้นดีเยอะดีเยอะดีเยอะมากมายดีมากมาย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 เป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงกระตุ้นไม่งั้นตายไปแล้วทำให้คนพอสนใจประวัติศาสตร์มากขึ้นเพราะว่าผมทำงานด้านประวัติศาสตร์โดยตรงอยู่แล้วครับถูกป่ะไอ้เรื่องพระเนี่ยก็ทำอยู่จะเอาพระเรื่องพระเป็นงานประจำงานเป็นงานประจำแต่อันนี้เป็นก็งานประจำเหมือนกันเป็นงานประจำเอารายได้จากงานพระมาใส่งานนี้ก็เงินพกอไงพวกเองไงคือเวลาเราขายพระเนี่ยเราถือว่าเราขายพระในส่วนหนึ่งเราต้องแบ่งทำบุญไอ้เงินที่เราขายพระเราได้กำไรมาได้เนี่ยเราก็มาไว้ที่นี้กลุ่มโยยากรุ๊ปครับส่วนหนึ่งเพื่อจะให้กลุ่มมาเดินต่อไปได้ไอพี่ทุกมีแฟนเพจเนี่ยอยากให้พี่จัดสัมมนาเสวนาเล็กๆเพราะว่าพอทำได้ไหมก็ทำได้แต่ต้องหลังหน้าฝนดูอาการต้องหลังหน้าฝนนะคุณตอนนี้หน้าฝนทุกอย่างหลังหน้าฝนแล้วก็หลังโควิดให้สนิทอีกนิดนึงใช่สนิทเพราะว่าถ้าไม่สนิทผมก็จะไม่สนิทด้วยอ๋อท่านใช่ทำงานลำบากมีคนอะไรนะหลังจากมีคนสนับสนุนที่จะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นไหมดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะไม่ใช่ในถุงของคนจะมาสนับสนุนคือมันยังไม่มีไงอ๋อยังพี่ยังไม่มีจัดกิจกรรมใช่ถ้ามีกิจกรรมจะขอความร่วมมือใช่จะขอความร่วมมือตอนนี้อยากขายเสื้อมากกว่าอ๋อตอนนี้เสื้อไม่ใช่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้ 5,500 เดี๋ยวเขาชื่นใจเสื้ออย่างอย่างของพี่อ่ะเอามาโชว์หน่อยดิกิ๊กยืนหน่อยยืนหน่อยเสื้ออย่างเงี้ยเอาอันนี้ทั้งนี้มาเป็นแบบหน่อยเป็นแบบหน่อยอันนี้ตรงนี้เลยอันนี้เป็นเสื้อรุ่นแรกแต่หมดไปแล้วอ้าวรุ่นแรกหมดแล้วแต่นี้จะเป็นเสื้อรุ่นที่2อันนี้เป็นรุ่นที่2ที่จะเขียนว่าหยาดน้ำฝนแห่งศรีอยุธยามีคำว่าหยาดน้ำฝนแห่งศรีอยุธยาด้วยหยาดน้ำฝนแห่งศรีอยุธยาด้วยเพราะต้นอยุธยากรุ๊ปเนี่ยเหมือนต้นไม้ที่เหี่ยวแล้วไงมันโดนด่าน้ำฝนได้ฟื้นขึ้นมาอีกไงต่ออันนี้ตัวเท่าไหร่650ตัว600นี่มันน่าจะใส่ยันไปตัวใส่ยันไป4ตัวมั้ยจะใส่อะไรปะโดยันนี่ก็สุดยอดแล้วเหนียวแล้วเหนียวต้องอ๋อเดี๋ยวมีป่ะเอาพื้นในส่วนแล้วอันนี้ดาบฟ้าพื้นป่ะอันนี้ทวนก็แทงโอ้ยอันนี้ตัวเท่าไหร่นะ650 650สั่งตั้งโฆษณามาขายได้กี่ตัวแล้วประมาณ100ตัวประมาณ100ตัวเยอะน่าดูเลยตั้งกระทำขายได้100ตัวเออช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะครับเสื้อตัวนี้เป็นทุนที่จะใช้ดำเนินกิจการกลุ่มผมนี่มันรุ่มๆดอนๆทุกถูกทุกไถ่มาตลอดมันเหมือนจะดีมันเป็นอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้เป็นไรพี่ต้องไปสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วไม่ใช่หรอกผมเคยบ่นกับไอ้เพชรนะที่เรียกเป็นเพชรไอ้เล็กอ่ะไม่เจริญอ่ะบอกว่าเฮ้ยทำไมพวกเราทำงานด้านประวัติศาสตร์อ่ะมันทุ่มถูไถ่รุ่มๆดอนๆมาตลอดมันก็พูดบอกพี่สมัยก่อนพระนเรศวรเวลาเขากู้ชาติอ่ะก็รุ่มๆดอนๆถูไถ่มาตลอดทำให้เราอยู่ได้นี่เป็นลูกหลานพระนเรศวรต้องเจอนี่เดี๋ยวผมไปสักบ้างได้ยึดกลุ่มพี่พี่ไปสักที่ไหนผมไม่บอกเผื่อผมอาคมไปด้วยอ่ะต้องลงยันไว้อะไรไว้ไม่บอกฝังน้ำมันไว้ลงยันไว้ความลับเยอะยิ่งเป่งเลยว่ะไม่ได้คุณจะเทสต้องถักดิชูชกดิไหนเนี่ยโอ้ชูชกได้ไงทำไมอ่ะผมต้องสักขุนช้างคุณช้างมีตัวตนป่ะนะนั่นแน่เออนี่ว่ายังมีข้อตกเถียงกันนะครับมากมายอันนี้ผมบอกเลยอุปยาโยยากุ๊บไม่เข้าไปยุ่งด้วยเรื่องของเขาเรื่องของเขาไอ้เรื่องความเชื่อความเชื่อคือนี่เราจะบอกว่าความเชื่อของคนเรามันเป็นอย่างนี้ความเชื่อทำให้คนมีความสุขถูกต้องแล้วสมมติว่าผมยกตัวอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตรัสรู้ที่อินเดีย
ใช่ไหมครับแล้วก็เผยแพร่คำสอนพุทธศาสนาแล้วก็ตั้งเป็นศาสนาพุทธขึ้นมาครับทำไมคนอินเดียไม่รู้จักศาสนาพุทธไม่ทำไมคนเดียไม่นับถือศาสนาพุทธทั้งหมดใช่เพราะว่านั่นมันก็มีบางคนที่ไม่เชื่อครับบางคนที่เชื่อครับการที่ว่าคนเราอะงมงายได้เพราะคนไทยเนี่ยอยู่กับความงมงายมานานนี่อย่าผมแฝงพระเนี่ยใช่ป่ะมันก็คือว่าผมเชื่อในพลังพุทธคุณเหนียวฟันแทงไม่เข้าอันนี้เหมือนงมงายแต่คนเรานะงมงายได้แต่อย่าโง่งมโอเคมันยังไงก็โง่งมไปเขาหลอกเขาอะไรเงี้ยเฮ้ยก่อนจบคลิปนี้นี่คุยถึงไอ้ช้างสี่ตัวนั้นเขาว่าอะไรเราไหมไม่ว่าหรอกเขาจ้องกระตีกระบาดอยู่เนี่ยเสือกไม่ก็ท่าเสือกไปเก่าไปสกิดแผลมันน่าจะได้ผลเล็กๆน้อยๆเนาะได้เขาก็เริ่มน่าจะมีการบูรณาการขึ้นมาแล้วนะคิดว่าจะไปทำอะไรก็คงไม่รู้เนี่ยผมยังไม่รู้มีคนบอกว่าต้องหลอมเฮ้ยไม่หลอมอย่าไปหลอมนะต้นทุนการทำแปลงมันแพงเอาที่ผมบอกอ่ะทำเหมือนผมบอกเอาให้พม่ามากราบไหว้ไปซะก็เรายังไปพม่าแล้วพม่าก็มาหาเราบ้างสิครับถ้าพม่าไม่มากราบไหว้ช้างสามตัวนี้ถือว่าไม่ถึงเมืองไทยไม่ถึงอยุธยาไม่ถึงเมืองไทยเออต้องเห็นคนละ500คนโอ้โหสบายเป็นโหดเข้าไปสิต้องเข้ายากเข้ายากไม่ได้เออนานๆจะเจอทีนึงอะไรเงี้ยแล้วเราต้องทำอย่างนั้นถูกเปล่าแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ